ความน่ารักของผู้รักเนาะขออนุญาตถ่ายภาพนะคะมีใครอยู่บ้านบ้านมีหลานแล้วก็ยายสองคนเดี๋ยวเอาประเด็นสัมภาษณ์มองว่าแบบได้พบรักกันยังไงเนาะว่าแบบเราไปจีบกันยังไงครอบครัวเรากีดกันไหมนั่นนี่นู่นเนาะขอสัมภาษณ์น้องแล้วก็ขอสัมภาษณ์เรารู้สึกแบบยังไงนะคะชายอะไรแบบนี้นะนี่คือดึงใจจังเลยอย่าให้มองกล้องนี้ครับผมยิ้มใส่แมสไม่เป็นไรครับเดี๋ยวในตามันออกเองเดี๋ยวผมจะถ่ายที่มือนะครับอยู่ป.4นะครับครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกแบบมีอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรต่อมาผมก็มาอยู่ป .6 เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้มาแบบมาบอกผมว่ามาถางหญ้าครับผมก็ได้มาทำพอทำแล้วผมก็มองดูด้วยเสร็จแล้วผมก็คิดว่ารู้สึกอบอุ่นครับแต่ผมไม่กล้าบอกก็เลยเนี่ยทำไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ได้มาอยู่แบบไปกลับก็ได้ไปหาปูหาปลายิ่งไปยิ่งรู้สึกครับเพราะความอบอุ่นมันแบบยังไงก็เลยจบม .3 มาผมก็ไปทำงานพ่อกลับมาก็เลยมาเห็นครับก็มาเลยมาทำงานอย่างนี้ครับแล้วก็อยู่ด้วยแต่ผมก็ยังไม่ได้บอกครับเสร็จแล้วมาผ่านมาก็เลยทนไม่ไหวแล้วครับก็เลยแบบออกอาการให้ดูว่าเขาจะคิดยังไงกับเราก็เลยรอคำเดียวครับเขาก็พูดว่านี่แหละครับมีอะไรไหมในกับตัวเราครับผมก็เลยว่าครับรู้สึกผมว่าผมรักเขาครับก็เลยอยู่ด้วยกันมา3 เดือนครับครับถ้าแบบว่าตั้งแต่ป.4มาจนมาถึงทุกวันนี้มันเป็นแบบยังไงครับผมคบมาตั้งแต่ป.4นะครับการผู้หญิงอายุมากกว่าแล้วก็คือหลานเราเนี่ยอายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะเราอีกคนน้อยไม่เด็กเขาก็ว่าใส่ผู้นั้นก็ว่าใส่ผู้นี้ก็ว่าใส่บ่ได้หามเอาโลดเอาเลยเนาะว่าแต่เขาดูแลกันขอบคุณค่ะคุณแม่